ฟุตบอลฮิสทอรี่คลิปนี้ขอเสนอโจชัวเซอร์กซี่กองหน้าร่างยักษ์ว่าที่เด็กผีตัวใหม่รูปร่างสูงใหญ่แต่พอมีความเร็วเป็นกองหน้าที่มีความสูงถึง193ซมเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมทักษะใช้ได้ไปกระบอลได้ดีลงมาล้วงบอลก็ทำได้ทั้งมีการหาพื้นที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดสมัยอยู่กับไบเยิร์นเคยได้รับการยกย่องว่าจะเป็นนิวโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โจชัวโอโรโบซาเซอร์กซี่เกิดวันที่22พฤษภาคมปี2001ที่สกีดามเป็นเมืองทางตะวันตกของรัตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นคนเนเธอร์แลนด์และคุณแม่เป็นชาวไนจีเรียครับเซอร์กซี่ได้รับการสนับสนุนความฝันในการเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กครับเพราะทางครอบครัวไม่ได้มีความยากลำบากอะไรมากนักและเขาเริ่มเส้นทางค้าแข่งกับอะคาเดมี่ของสโมสรเฮเคลิงเกนทีมในละแวกบ้านจนถึงปี2010หลังจากฝึกทักษะลูกหนังมาตลอดจนถึงอายุ9ขวบครับพรสวรรค์ของเขามันดึงดูดความสนใจจากสโมสรชื่อดังในประเทศมากมายก่อนที่เขาจะย้ายไปยังอะคาเดมี่ของสโมสรสปาร์ตันและ AD โอเดนฮาร์กฝึกอยู่กับสโมสรเหล่านี้อยู่ราวที่ละ3ปีและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองโดยการย้ายไปอยู่กับฟียานูในปี2016ซึ่งจากนั้นแค่ปีเดียวเขาก็ก้าวข้ามประเทศไปอยู่กับยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างบาเยิร์นมิวนิคครับเขาเริ่มต้นกับทีมชุดเยาวชนของเสือใต้ในปี2018อยู่ในชุด U17 ของทีมก่อนจะไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจาก U17 U19 ขึ้นมาสู่ทีมสำรองของสโมสรจนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปีต่อมาซึ่งการย้ายทีมครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องครับสำหรับความคิดของเขาเพราะเขาต้องการพัฒนาตัวเองในฐานะนักเตะแบบก้าวกระโดดเซอร์กซี่ต้องการก้าวขึ้นไปเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมต่อจากเลวานดอฟสกี้ทันทีครับหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงสนามในบุนเดสลีก้าไป9นัดทำได้4ประตูด้วยวัยเพียงแค่18ปีทั้งยังเป็นส่วนเล็กๆที่อยู่ในทีมชุดทริปเปิลแชมป์ของไบเยิร์นมิวนิคในฤดูกาล 2019-2020 อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเซอร์กซี่ที่อายุยังเป็นแค่ดาวรุ่งกับทีมระดับอย่างไบเยิร์นมิวนิคเขาไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ครับโดยเขาลงสนามให้เสือใต้ไปทั้งหมด17นัดและยิงได้แค่4ประตูที่ทำเอาไว้ในฤดูกาลแรกเท่านั้นทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับอันเดเรตสโมสรชั้นนำในลีกเบลเยียมซึ่งผลงานกับอันเดเรตเขาก็ทำได้อย่างสุดยอดครับฤดูกาล 2021-2022 เขาลงสนามไปทั้งหมด49นัดทำไป18ประตูกับอีก13แอสซิสต์ในทุกรายการซึ่งมันก็มีการถกเถียงกันครับว่าเขาจะกลับมาเป็นตัวหลักให้ไบเยิร์นได้ไหมหลังจากทำผลงานได้ดีมากๆในลีกเบลเยียมและเหมือนจะได้ค้าแข่งอยู่ในถิ่นอาริอันอารีนาต่อไปครับแต่สุดท้ายไบเยิร์นมิวนิคก็ตัดสินใจขายเขาให้โบโลญญาหลังจบฤดูกาลเดียวกันนั้นซึ่งการย้ายมาโบโลญญานี้มันก็แทบไม่ต่างอะไรกับที่ไบเยิร์นมิวนิคครับเมื่อเขาต้องตกเป็นตัวสำรองของมาโกอนาโตวิชในช่วงฤดูกาลแรกทำได้เพียงนั่งอยู่บนมานั่งสำรองศึกษาวิธีการเล่นของรุ่นพี่และรอคอยโอกาสต่อไปเท่านั้นกับโอกาสลงสนาม19นัดทำได้2ประตู2แอสซิสต์และเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่2ของเขาครับหรือในฤดูกาลล่าสุด 2023-2024 มันเรียกได้ว่าแทบจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเซอร์กซี่เลยครับการออกไปของอนาโตวิชที่ย้ายไปอินเตอร์มิลานมันส่งผลให้เซอร์กซี่ที่ทำงานหนักมาตลอดก็ได้รับผลตอบแทนทันทีครับเขาได้โอกาสจากเตียโก้มอตตาให้กลายเป็นกองหน้าตัวเลือกอันดับแรกๆของทีมโดยเซอร์กซี่ครับในฤดูกาลล่าสุดเขายิงไป11ประตู5แอสซิสต์เป็นดาวซัลโวของทีมและช่วยทีมจบอันดับ5ไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ครับเขามีชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ได้ลุยศึกยูโร2024อยู่ในตอนนี้หลังได้รับส้มหล่นติดทีมชาติมาด้วยเมื่อโรโนคูมันเรียงมาติดทับอัศวินสีส้มจากการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งเป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของเจ้าตัวครับโดยก่อนหน้านี้เซอร์กซี่ติดทีมชาติระดับเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาแล้วทุกรุ่นตั้งแต่ U15 U16 17 18 19 21ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่แสดงให้เห็นว่าเขามีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลขนาดไหนซึ่งมันทำให้ล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับเข้าใกล้ที่จะได้ตัวเขามาร่วมทีมแบบเต็มทีเมื่อเดวิดออสตินนักข่าวเทียร์หนึ่งของ The Athletic รายงานว่าทางแมนยูตกลงเงื่อนไขกับเซอร์กซี่ได้แล้วเหลือเพียงแค่เจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดอย่างโบโลญญาโดยคาดว่าจะมีค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ40ล้านยูโรสไตล์การเล่นของเซอร์กซี่ครับเขามีร่างกายที่สูงใหญ่มากๆสูงถึง193ซมและจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาการเล่นลูกตั้งเตะลูกกลางอากาศของทีมเขาทำได้อย่างดีเยี่ยมทั้งมีทักษะไปกระบอลได้ดีลงมาช่วยล้วงบอลเก็บบอลก็ทำได้โดยเขามีโอกาสสัมผัสบอลมากถึง897ครั้งทั้งมีคีย์พาสมากถึง39ครั้งเขาถูกชื่นชมอย่างมากครับในเรื่องนี้การเล่นที่สอดประสานกันกับเพื่อนร่วมทีมและน่าจะเข้ามาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบ่งเบาภาระการทำประตูของลัสมุสฮอยลุนได้อย่างแน่นอนถ้าหากเขาได้ย้ายมายังถิ่นโอแทฟฟอร์ดจริงๆนะครับและนี่คือเรื่องราวของโจชัวเซอร์กซี่กองหน้าร่างยักษ์ว่าที่เด็กผีตัวใหม่